ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ความจริงพบกับอาจารย์ตุ้มและอาจารย์หวานนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่19อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอาจารย์นะคะทุกวันที่19ของเดือนนะคะก็เป็นวันที่พี่น้องคนเสื้อแดงนะและดิฉันก็เชื่อว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยอดระลึกนึกถึงนะคะเหตุการณ์ที่เราระบุไว้เป็นวันที่19พฤษภาคม2553นะคะที่จริงแล้วก็จริงๆเป็นช่วงเวลาของช่วงเวลานั้นนะคะเกือบร่วม10วันนะคะที่มีปฏิบัติการกระชับพื้นที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตนะคะแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็มีการจับกุมคุมขังสูญเสียอิสรภาพและยังมีที่หลบหนีอีกมากมายนะคะผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนี้ดิฉันเชื่อว่าไม่น้อยกว่า 3,000 ครอบครัวนะคะนั่นหมายถึงว่าอาจจะมี 3,000 หมู่บ้านของประเทศไทยนี่นะคะต้องเผชิญกับการคุกคามนะคะโดยการกระทำของรัฐนะคะซึ่งเกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นครบรอบ19เดือนแล้วอาจารย์นะคะเราซึ่งยืนยันกับการจัดรายการเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นหน้าที่หลักเลยนะอาจารย์นะก็ยังคงมองดูอยู่ว่ายังมีกระบวนการในการทำงานของกลไกของรัฐนี่ก็ยังไม่ค่อยเต็มที่นะแต่ว่าเราก็คงเดินหน้านะคะเรียกร้องต่อไปนะอาจารย์วันนี้ก็เป็นโอกาสนี้ก็ให้อาจารย์พูดถึงประเด็นของเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็มิติต่างๆนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงในการทำให้เกิดความยุติธรรมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะจ้ะก็อย่างที่บอกนะคะต้องทบทวนเรื่องของการชันสูตรพลิกศพนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทางบชน.หรือว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหมายเรียกนะคะนายพิสิทธิ์หรือนายสุเทพไปเนี่ยเพื่อให้การนะคะเป็นพยานว่าได้เห็นเหตุการณ์อะไรในวันที่ตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาคงไม่ระบุเจาะจงแต่ก็เน้นไปที่วันที่19พฤษภาคมนั่นแหละนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะทำสำนวนในการชันสูตรพลิกศพให้เสร็จเมื่อตำรวจทำเสร็จแล้วก็จะส่งสำนวนนี้ให้แก่อัยการนะคะอัยการก็จะส่งให้ศาลศาลจะต้องส่งกลับมานะคะจะทำการไต่สวนว่าสำนวนชันสูตรพลิกศพเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่บรรดาผู้เสียหายทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายโดยอ้อมและโดยตรงนะคะค่ะต้องไปที่ศาลคือจะต้องได้รับเอกสารแบบนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างเกิดขึ้นจริงอย่างที่ตำรวจได้ทำสำนวนหรือไม่แล้วก็ไปที่ศาลไปฟังนะคะว่าการซักนะคะไต่สวนพยานตัวนี้ไต่สวนสำนวนนี้ถูกต้องหรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเสร็จแล้วศาลก็จะทำคำสั่งนะคะกลับมายังอัยการอัยการจะส่งกลับไปยังตำรวจแล้วตำรวจจะต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าตกลงมันเป็นคดีอะไรนะคะแล้วก็ส่งกลับไปที่อัยการอัยการก็จะเข้ากรรมการที่ทำคดีนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะจะมีอัยการสูงสุดเป็นคนชี้ขาดว่าสำนวนนี้จะต้องเป็นคดีอะไรนะคะอย่าลืมนะคะการชันสูตรพลิกศพมีเพื่ออะไรครับเพื่อหนึ่งอยากรู้ว่าคนตายคือใครนะคะตายที่ไหนตายอย่างไรใครเป็นคนทำให้ตายเนี่ยนะคะในประเด็นนี้ก็คือว่าการตายของประชาชนเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะประเด็นนี้แหละค่ะคือสำคัญที่สุดค่ะเพราะนั้นไม่ได้สรุปอย่างนี้เป็นข้อกล่าวหานั่นแหละค่ะเมื่อไหร่ที่เป็นข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะคะเราถึงจะมีการฟ้องร้องนะคะเมื่อนั้นนะคะฝ่ายที่สั่งฆ่าประชาชนก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเฉดเช่นกับพวกเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกเราคือผู้เสียหายแต่เราเป็นคนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดนะคะแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวได้ซ้ำนะคะแล้วบางคนก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องรับสารภาพโดยที่ว่าตัวเองต้องการอิสรภาพมากกว่าที่จะอยู่ในเรือนจำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าใจดีนะคะว่าพอไปอยู่ในเรือนจำถึงแม้ว่าจะบอกว่าเหมือนโรงเรียนประจำก็ตามนะคะบางคนบอกเหมือนโรงเรียนประจำแต่ว่ามันไม่เหมือนหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพมันก็เป็นการพูดปลอบใจตัวเองนิดหน่อยค่ะเหมือนไปอยู่ในประจำเป็นด้านจิตใจค่ะถูกระบุชัดเจนถูกกำหนดชัดเจนว่าตื่นนอนกี่โมงกินข้าวกี่โมงให้สันทนาการกี่โมงให้ฝึกวิชาชีพกี่โมงให้ญาติมาเยี่ยมได้กี่โมงแล้วก็ให้อาบน้ำตอนเย็นกี่โมงเข้านอนกี่โมงนะคะเหมือนอันเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แบบแออัดมากๆไงคือจริงๆต้องเรียนอาจารย์พอเดี๋ยวดิฉันเนี่ยพอเข้าไปที่เรือนจำบ่อยๆก็จะได้คุยเนี่ยนะคะคือไอ้ฝึกวิชาชีพเนี่ยก็สำหรับคนที่บางคนแล้วบางคนเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวจะพูดไปเดี๋ยวจะทางเรือนจำจะมีปัญหาเอาเป็นว่านักโทษจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นฝึกอาชีพนะคะเพราะว่าฝึกวิชาชีพนะคะโดยปกติแล้วฝึกวิชาชีพเนี่ยเขาจะถามนักโทษว่าต้องการฝึกไหมโดยธรรมดาแล้วคนที่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยมักจะไม่ยอมฝึกคือต้องไปปรับพฤติกรรมก่อนนะคะว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ยังมีอะไรที่แบ
รายังไม่ชินน่ะกับสภาพแวดล้อมเพราะเราต้องเข้าใจว่ามันมีวัฒนธรรมของเรือนจำด้วยนะคะแต่โดยปกติเนี่ยคนที่เป็นนักโทษเด็ดขาดเนี่ยจะต้องฝึกวิชาชีพทุกคนนะคะทีนี้นอกจากฝึกวิชาชีพเขาจะมีว่าสอนศาสนาให้การศึกษานะทุกอย่างด้วยวิธีอาจารย์หวานบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นว่านักโทษเขาไม่สมัครใจจะฝึกวิชาชีพไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันจะมีการทำงานค่ะนะคะที่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการฝึกหรือว่าเป็นทางเลือกนะคะคือต้องทำงานนะคะซึ่งหนักมากนะคะแล้วก็อาจจะแตกต่างกันไปกับลักษณะของชุมชนภายในแต่ละแดนด้วยอาจารย์มันก็มีเรื่องราวที่มากมายนะคะที่ในเรือนจำนะคะซึ่งก็ยังคงก็เข้าใจในเรื่องของมาตรการอะไรการควบคุมพฤติกรรมอะไรต่างๆแล้วก็คงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปก็คือเรือนจำไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สถานที่ที่พึงไปอยู่ไม่ใช่ที่น่าบันเจิดไม่ใช่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีทุกคนนะคะเท่าเทียมกันก็ยังมีปัญหาคือเราเห็นใจทางเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าเราคลุกคลีทั้งสองด้านนะคะทั้งพี่น้องของเราเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยท่านก็จะคอยสะท้อนปัญหาในเรือนจำมาให้เราฟังนะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือมันก็ลำบากใจนะอาจารย์แล้วอยากจะให้เห็นด้วยว่าคือพี่น้องเสื้อแดงนะคะเขาไม่ใช่อาชญากรไงนะคะเขาเป็นผู้เสียหายแท้ๆแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำค่ะนะคะเรือนจำนี่เรามักจะบอกว่าเป็นที่รวมของบรรดาอาชญากรทั้งหลายนะคะแต่จะตุ้มว่านะคะขณะนี้นี่มันถึงเวลาแล้วจะต้องมานั่งทบทวนกฎหมายแล้วว่าคนที่ทำผิดเล็กน้อยเนี่ยนะคะหรือโทษที่มันไม่หนักเนี่ยนะคะแล้วเป็นการกระทำผิดครั้งแรกเนี่ยควรจะให้เขาควบคุมให้มากที่สุดใช่ไหมค่ะนะคะเรือนจำควรจะเป็นที่อยู่ของเฉพาะคนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานที่แบบแก้ไขไม่ได้ต้องแยกเข้ามาจากสังคมไม่ฉะนั้นเขาก็ไปทำผิดในเรือนกับคนอื่นนอกสังคมใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงจะเป็นสันดานอะไรก็ตามเราจะต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติต่อเขาที่จะแก้พฤตินิสัยให้ได้เพราะว่ายังไงพอเขาหมดเวลาในการต้องโทษปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาสู่ชุมชนไงเขาต้องกลับมาอยู่สู่สังคมว่าถ้าเขายังเป็นนิสัยเดิมอยู่เขากลับมาสังคมก็เดือดร้อนค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะคะว่าคืออยากจะให้พี่น้องมองนะนักโทษการเมืองเนี่ยค่ะมันต้องแยกนะต้องแยกออกให้ได้ซึ่งตอนนี้อาจารย์หวานก็บอกว่ามีข่าวดีใช่ไหมคะว่าจะมีการแยกไปอยู่ที่โรงเรียนตำรวจค่ะก็ตามกำหนดก็คือวันพุธที่21นะคะแต่ว่าก็คงให้พี่น้องติดตามข่าวให้ชัดเจนด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้เจอกันก็อาจจะบอกว่าเกิดเขาเปลี่ยนวันหรือเลื่อนวันอะไรอย่างนี้ดิฉันก็จะต้องรู้ภายในวันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยวันที่21เนี่ยก็จะมีกลุ่มไปรอต้อนรับนะคะไปรอต้อนรับพี่น้องของเราที่จะย้ายจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะไปสู่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนเพื่อที่จะให้มั่นใจนะคะทุกเส้นทางว่าเขาไปอยู่ที่ไหนนะคะจะไม่อยากให้คลาดสายตานะคะเพราะว่าเรารักกันจริงๆนะคะก็จะไปรออยู่ที่นั่นนะคะแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเกิดยังไงต้องให้ติดตามข่าวด้วยตัวเองนะตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้อาจารย์เพราะว่าข่าวนี้มันเร็วมากนะคะแล้วเราก็มาพบกันแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะ2วันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นการบันทึกเทปล่วงหน้านะซึ่งอาจจะไม่ทันเหตุการณ์ทุกครั้งไปเมื่อมีข่าวแล้วพี่น้องต้องติดตามเองนะตอนนี้คนแสดงนี่ต้องเก่งเลยนะต้องหาช่องทางเปิดหูเปิดตาเองค่ะเพราะว่าบางครั้งรออาจารย์ตลอดไม่ได้นะแต่ว่าอาจารย์หวานก็จะลงใน Facebook นะคะยังไงก็ติดตาม Facebook ซึ่งเปิดแล้วใช่มั้ยตอนเนี้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะ Facebook เดิมที่ถูกปิดไปก็ถูกได้เปิดแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นข้อผิดพลาด by mistake เขาใครบอกอีเมลที่มาจากเขาบอกว่าเป็น Facebook Team นะฮะซึ่งดิฉันก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า Facebook จริงหรือเปล่าเขาบอกอย่างเงี้ยเขาเขียนว่า Facebook Team นะเป็นอีเมลแล้วเขาบอกว่าได้ปิดของคุณไป by mistake ก็แปลกเพราะเราออกทีวีป่ะเนี่ยเลยได้เปิดเลยกันนะคะนะคะวันนั้นอ่ะนะพอหลังจากออกอากาศก็ได้คืนมาเลยนะคะแปลกมากพี่น้องก็ไปติดตามนะคะ Facebook อาจารย์หวานจะรู้ว่าการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องนักโทษการเมืองเป็นยังไงนะคะกลับมาถึงประเด็นของเราว่าคำว่านักโทษการเมืองเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนไงนะคะแม้แต่อยู่ในกฎหมายมันจะไม่มีเลยนะว่านักโทษการเมืองแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจผู้สาส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็พูดเป็นกลางนะว่าท่านไม่มีความเข้าใจตรงนี้เพราะว่าท่านจะทำอะไรคือตามที่รายละอักษรบัญญัติไว้เท่านั้นนะคะอะไรที่นอกเหนือท่านจะไม่ได้คำนึงถึงเพราะว่านักกฎหมายจะต้องเน้นตัวอักษรเป็นหลักนะคะการตีความต้องตามเจตนารมณ์ของรายละอักษรถ้ารายละอักษรไม่ได้ระบุไว้จะต้องดูว่าประเพณีปฏิบัติเคยทำอะไรมานะคะนี่คือหลักกฎหมายง่ายๆเลยค่ะเพราะนั้นเราก็จะต้องมาดูแล้วว่าเราจะต้องทบทวนกฎหมายนะคะทำกฎหมายสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักโทษการเมือง
อย่าลืมค่ะอาจารย์ตุ้มเน้นนะคะกฎหมายเกิดขึ้นได้อย่างไรกฎหมายเกิดขึ้นจากคนเป็นคนคิดกฎหมายคนเป็นคนเขียนกฎหมายคนในยุคหนึ่งจะเขียนกฎหมายในยุคของตัวเองไงเพราะนั้นในยุคของเราตอนนี้เป็นยุคของต้องการความยุติธรรมเพราะนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ค่ะจะต้องมาดูกฎหมายที่มันไม่ยุติธรรมนะคะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันยุติธรรมเพราะสามารถทำได้นะคะแล้วคนในสังคมก็จะยอมรับได้ด้วยต้องรีบๆทำค่ะในเรื่องนี้ค่ะซึ่งคำว่านักโทษการเมืองเนี่ยดิฉันก็ไปพยายามค้นคว้าเหมือนกันนะอาจารย์แต่ก็ยังเข้าใจว่ามันก็ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายๆแล้วล่ะนะคะว่าการมีความขัดแย้งทางการเมืองนะคะซึ่งเวลาบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยก็คือความคิดนะคะความคิดความเห็นต่ออุดมการณ์หรือว่าแนวนโยบายของรัฐเนี่ยมันต่างกันนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าทั้งสองแนวทางเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่สนับสนุนแนวทางไหนมันก็ควรจะเป็นมติของสังคมนั้นนะอย่างเช่นของเราเนี่ยมีมติร่วมกันมานานแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยนะใครพยายามจะดึงกลับไปเป็นเผด็จการทหารเผด็จการซ่อนรูปอะไรรูปแบบต่างๆเนี่ยเราต้องออกมาเรียกร้องต่อสู้ซึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นแนวหน้าก็คือกลุ่มคนที่เราเรียกว่าคนเสื้อแดงนี่แหละนะก็คือแนวหน้านะของการต่อสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยซึ่งมันได้ลงหลักปักฐานอย่างเริ่มต้นในสมัยของนายกทักษิณนะแล้วก็กำลังจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ถูกชะงักงานไปด้วยการรัฐประหาร19กันยา2549นะฮะซึ่งเป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้ที่ทำไมต้องมีคนเสื้อแดงนะคะเพราะว่านี่คือกลุ่มแนวหน้าที่ต่อสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยกลับมาสู่ประเทศไทยอันเป็นมติของมหาชนนะฮะเราก็ต้องทบทวนนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่ารัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ์เนี่ยได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะคือเขาถูกเลือกตั้งมาใช่แต่ว่าเขาถูกเลือกตั้งมาเสียงข้างน้อยต้องเป็นฝ่ายค้านนะคะแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีก็ปรากฏไปจับมือกันในค่ายทหารแล้วคนที่เคยร่วมรัฐบาลอยู่กับพรรคท่านสมัครท่านสมชายนะคะท่านสมชายท่านสมัครมั้งนะคะก็เปลี่ยนนะคะไปจับมือกับอีกฝ่ายหนึ่งทำให้เสียงเขากลายเป็นเสียงข้างมากซึ่งมันไม่ใช่เขามองว่าเสียงข้างมากที่สุดใครเป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากที่สุดค่ะไม่ใช่มารวมกันพรรคเล็กๆแล้วรวมกันแล้วเป็นเสียงข้างมากนั่นไม่ใช่นะยกเว้นแต่ว่าเสียงมันก้ำกึ่งมากๆเลยตัวเองก็ไปหาคนมาสิว่าใครจะรวมได้มากกว่ากันนะคะในหลักปฏิบัติอย่างจะตุ้มบอกแล้วเห็นไหมคะว่ารายลักษณ์อักษรไม่ได้ปรากฏแต่นะคะในธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยใครได้เสียงมากที่สุดพรรคไหนมากสุดคนนั้นจัดตั้งรัฐบาลถ้าไม่ทำไม่ได้ก็ให้พรรคที่ได้เสียงน้อยลงมาเป็นคนจัดตั้งค่ะนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคนเสื้อแดงเขาออกมาเรียกร้องเขาเรียกร้องอะไรกลัวให้ยุบสภาจำได้นะพวกเราคงจำได้ดีนะคะเพราะเราบอกว่าออกไปแล้วบอกยุบสภานะคะถ้ายุบสภาซะนะคะเชื่อในประชาธิปไตยที่แท้จริงว่าถ้าคุณเชื่อในความสามารถของตัวเองตัวเองก็ต้องได้กลับมาถ้าคุณมองว่ารัฐบาลชุดของนายกทักษิณไม่ดีก็ไม่มีใครเลือกหรอกค่ะคุณก็เลือกตั้งใหม่ก็จบเรื่องทั้งหมดก็จะไม่เกิดขึ้นความหายนะจะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยหรือประเทศชาติเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ครั้งนี้คุณยังจะอำนาจไงแล้วก็อาศัยว่ามีคนหนุนหลังค่ะซึ่งเป็นกระบอกปืนหนุนหลังอยู่ทำให้เกิดเหตุการณ์แล้วคุณก็มากระชับพื้นที่ต่างๆนานานะคะแล้วก็ตกลงสัญญาอะไรบ้างเช่นนะคะว่าจะมีการเจรจากันก็ไม่ได้ทำการเจรจากับกลายเป็นเข้ามากระชับพื้นที่แทนแบบนี้เนี่ยนะคะความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ตรงไหนนะคะนักการเมืองต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์พูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นค่ะจะมากลับไปกลับมาไม่ได้ค่ะเพราะนี่คือประเทศชาติแล้วคุณได้รับคือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเสียงข้างน้อยแต่คุณก็คือคนสสของประชาชนทุกคนนะนะคะเหมือนของเราเนี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะมีคนที่ไม่ได้ชอบพรรคเพื่อไทยนะแต่ว่าถ้านายกยิ่งลักษณ์เข้าเป็นรัฐบาลแล้วนี่ก็คือรัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศอ่ะเช่นเดียวกันนะคะเรากำลังมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน19พฤษภาเป็นเพราะว่าเราต้องการให้ยุบสภาเพราะคุณได้มาโดยไม่ชอบเราไม่ต้องการรัฐประหารเราไม่ต้องการให้อำนาจเผด็จการมันหนุนคนแค่นี้เองค่ะถ้าดูง่ายๆไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะพูดง่ายๆเลยแต่คุณไม่ยอมคุณอยากเป็นนะเพราะคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลมานานมากก็แปลกนะคะทั้งที่คุณเป็นพรรคที่เก่าแก่มากเลยแต่ว่าคุณก็ไม่รับการสนับสนุนจากประชาชนอ่ะมันแปลกแต่จริงอ่ะนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบจะยังไงนะคะก็อยากจะให้คือพี่น้องเสื้อแดงจริงๆตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าก้าวไปหน้ามากล้ำหน้ามากๆความรู้ความสามารถต่างๆล้ำหน้าจนบางครั้งอาจารย์สองคนยังต้องวิ่งตามนะตอนนี้คือเราหยุดไม่ได้เลยถ้าหยุดปั๊บพี่น้องเสื้อแดงกระโจนไปไหนแล้วไม่รู้นะคะเราก็พยายามอยู่นะแต่อยากจะทบทวนความจำให้พวกเรารู้ว่านะคะสิ่งที่เกิดขึ้น19พฤษภาเนี่ยนะคะความอำมหิตอย่างมากที่เกิดขึ้นฆ่าคนมือเปล่าค่ะนะคะหลายภาพที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นรถถังทับหัวคนค่ะนะคะนั่นเป็นภาพซึ่งปรากฏจริงอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีค่ะนะคะหลายภาพเหล่านี้รถถังที่บุกเข้ามาแล้วก็ทับคนที่อยู่ในเต็นท์ต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านั้นมัน
มันเจ็บปวดหัวใจเรามากนะคะ19พฤษภาวันนี้เป็นวันที่19ธันวาเราไม่ลืมวันนั้นเด็ดขาดค่ะเป็นเดือนที่เท่าไหร่จันหวานเดือนที่19แล้วค่ะเดือนที่19นะคะเพราะนั้นเราก็กลับมาเรียกร้องนะคะว่าความยุติธรรมต้องคืนมาสักทีนะคะชันสูตรพลิกศพสำนวนนี้ให้มันเสร็จเร็วหน่อยนะคะช่วยทำเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพที่คนอ้างว่าตัวเองเป็นคนถูกต้องเนี่ยนะคะได้เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราอยากจะเชื่อนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องมีความถูกต้องสักทีนะคะต้องเรียกร้องนะคะว่าอย่ามีอคติใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นท่านผู้ว่าสานะคะคือขออ่ะอย่ามีอคติเลยนะคะเพราะว่าการมีอคติเนี่ยทำให้เกิด2มาตรฐานนะคะแล้วก็เกิดการตัดสินที่ไม่ค่อยจะถูกต้องและประชาชนเขาจะรับไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็เรียกร้องนะคะอีกครั้งหนึ่งว่าเรากำลังมองหาความยุติธรรมความยุติธรรมนี่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะแต่เราคนเสื้อแดงต้องอดทนรอหน่อยนึงนะคะมันไม่ได้มาโดยง่ายนะคะเราต่อสู้มาขนาดนี้ทนต่ออีกนิดนึงค่ะแต่ว่าแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์มีแน่ๆค่ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมก็มีความเคลื่อนไหวที่ดิฉันคิดว่าเป็นภาคประชาชนนะที่ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์นะคะก็กำลังจะมีข่าวดีนะในไม่ช้านี้แน่นอนนะนี่ต้องบอกไว้เลยว่าความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นรูปแบบขององค์กรรูปแบบใหม่นะคะที่กำลังจะเป็นความมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงมากขึ้นทุกทีนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์แล้วกลับมาพูดคุยในประเด็น19เดือน19พฤษภาคม53กันในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับมาพบกับรายการที่นี่ความจริงในช่วงที่2นะคะวันนี้19เดือน19พฤษภาคม53อาจารย์คะในประเด็นหนึ่งก็คือการนำตัวคนสั่งฆ่านะและผู้กระทำผิดในการสังหารร่วมกันสังหารหมู่ประชาชนนะคะเมื่อปี53นะคะมาดำเนินคดีนะคะก็เดินหน้าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้แหละนะนะคะก็ให้เกรดประมาณเท่าไหร่อาจารย์ให้ B แล้วกันให้ B นะคะแค่ผ่านๆนะสำหรับปริญญาโทเอกนะใช่ค่ะก็แต่อีกส่วนหนึ่งนะที่เป็นประเด็นที่พยายามมีเข้ามาอยู่ในกระแสสังคมก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีฝ่ายตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยเนี่ยจะพยายามเฉยเฉยนะให้คนพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนในเรื่องของประเด็นของนิรโทษกรรมนะวันนี้ให้อาจารย์พูดที่ชัดเจนสักนิดนึงนะในทางแง่กฎหมายแล้วก็กระบวนการหลักของความยุติธรรมด้วยค่ะคือการนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะสามารถจะทำได้โดยสภาเลยนะคะรัฐบาลสภาเนี่ยสามารถจะทำได้เพราะจำนวนส.ส.เราก็มากเพียงพอที่จะออกพรบ.นิรโทษกรรมได้นะคะในทางกฎหมายไม่มีปัญหาใช่ค่ะไม่มีปัญหาค่ะทำได้หมดและที่สำคัญมากๆเลยถ้าเรามองเห็นนะคะเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเราสามารถจะยกโทษสิ่งที่เคยผิดในอดีตทำให้ไม่ผิดได้นะคะหรือนะคะอย่างเช่นกรณีที่คนเขารัฐประหารเห็นไหมเขาก็ออกนิรโทษกรรมมันนิรโทษกรรมให้ตัวเองอันนั้นผิดปกตินะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเราจะทำเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้งแต่ในการออกนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าออกทุกกรณีไงจันหวานนะคะเราต้องระบุชัดเจนเลยว่าช่วงเวลาไหนเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างออกเรื่องอะไรบ้างกรณีไหนบ้างและที่สำคัญที่สุดเราจะต้องยกเว้นค่ะจะไม่นิรโทษกรรมคนที่สั่งฆ่าประชาชนนะคะการฆ่าประชาชนนิรโทษกรรมไม่ได้นะคะเพราะถ้าเรานิรโทษกรรมตรงนี้ปั๊บเนี่ยว่ารัฐบาลถ้ารัฐประหารอีกก็สามารถจะฆ่าประชาชนได้อีกใช่ไหมนะคะเพราะนั้นรัฐบาลชุดนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยสามารถจะออกพรบนิรโทษกรรมได้แล้วก็เขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าใต้บัญชีท้ายบัญชีนะคะจะนิรโทษกรรมคดีอะไรบ้างและยกเว้นอะไรบ้างเนี่ยสามารถทำได้ค่ะเพราะนั้นอยากให้กล้าๆหน่อยค่ะโดยเพราะว่าเราเน้นว่าเราต้องการความสงบเรียบร้อยของสังคมใช่ไหมต้องการการปรองดองเนี่ยนะคะแต่ปรองดองยังไงก็ตามเราบอกแล้วว่านะคะคดีบางคดีนี่มันไม่สามารถนะมันเป็นอาชญากรรมอย่างร้ายแรงเป็นอาชญากรรมที่เขาเรียกว่าอาชญากรรมในตัวเองอะมาลาอินเซอร์นะคะความผิดในตัวเองการฆ่าคนเป็นความผิดในตัวเองค่ะมันไม่มีหน้าตั้งคำถามนะว่าผิดหรือไม่ผิดนะการฆ่าไม่ต้องไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะศีลธรรมก็ผิดแล้วการฆ่าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฆ่าคนพื้นฐานมากๆมันไม่สามารถจะมานิรโทษกรรมได้นะนะคะอาจจะต่อไปคือว่าโดนทำโทษแล้วคือโดนบอกแล้วนะคะขึ้นกระบวนการยุติธรรมขึ้นศาลอะไรแล้วบอกว่าโอเคทำผิดมีการลงโทษแล้วต่อไปอาจจะขอเป็นแบบลดวันต้องโทษนะคะขออภัยโทษต่อไปข้างหน้าคือจะต้องจำคุกแค่ช่วงนึงจะได้เป็นบทเรียนไงทำให้คนอื่นเนี่ยนะคะเขาไม่ทำผิดแบบเดียวกันอย่าลืมนะคะวัตถุประสงค์การลงโทษอย่างนึงคือการข่มขู่ยับยั้ง
การข่มขู่ยับยั้งเนี่ยเฉพาะรายและข่มขู่ยับยั้งโดยทั่วไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าข่มขู่คนที่กระทำให้ทำผิดซ้ำนะคะเมื่อโดนลงโทษข่มขู่ทั่วไปหมายความว่าคนที่เห็นเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยคนนี้ทำได้และมีอำนาจอ่ะปฏิวัติรัฐประหารแล้วมีอำนาจฉันทำมันดีกว่าเพราะฉันมีฉันเป็นแม่ทัพในกองแล้วมีอาวุธเยอะแยะเลยแล้วก็สามารถจะลิงก์กับเพื่อนเพราะว่าอย่าลืมนะคะเราสังเกตนะบรรดาทหารเนี่ยนะคะมักจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่ไปเป็นแม่ทัพในกองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรคิดอะไรแล้วไปตกลงกับเพื่อนเพื่อนจับมือกันเขามีอาวุธอยู่ในตัวเองด้วยความเคารพนะคะทหารแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เราเห็นจากการวิเคราะห์จากไม่ว่าจะเป็นหนังสามก๊กอะไรเงี้ยเห็นไหมคะเขาก็มีการจับมือกันบรรดาแม่ทัพในกองไม่ต้องหนังก็ได้อาจารย์ประวัติศาสตร์เดี๋ยวกันชี้ชัดอยู่มาตลอดไม่อยากจะใกล้ชิดกันไปโดนหมิ่นประมาทนะพอเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะอาจจะ5ปี10ปีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นานขนาดนั้นบางทีเรารอประวัติศาสตร์เนี่ยมันเปิดเผยตัวว่าความเป็นจริงเนี่ยใครไปหัวไปจับมืออะไรกับใครเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านทำอะไรไปตอนนี้เนี่ยนะคะมันไม่มีวันนะที่จะลบเลือนได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ถึงบอกว่ามันเป็นการข่มขู่ยับยั้งทั่วไปไงว่าให้คนที่มองเห็นว่าคนที่รัฐประหารแล้วรวยอันแรกนะคือรวยมากนะคะแล้วก็สามารถจะมีสิทธิ์มีเสียงมี power ในสังคมได้อีกเนี่ยอยากทำไหมมีคนกราบไหว้มีคนกราบไหว้ไปไหนเข้ามาสมัครสสใหม่อีกยังได้ใช่เป็นประธานกรรมาธิการได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สื่อวิ่งเข้าไปหาสัมภาษณ์ถูกต้องแม้กระทั่งเป็นคนเดียวในพรรคก็อยู่ได้อัปเกรดมาว่าโอ้โหเท่ากับคนที่เขามามีสสเป็น 2-300 คนยังโอเคเท่าเทียมกับเขาเลยนะ Thailand only Thailand only บอกแล้วค่ะนี่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถึงบอกว่านิรโทษกรรมได้ค่ะพรบนะคะรัฐบาลสามารถจะออกพรบได้เลยนะคะผ่านสภาเนี่ยได้ทันทีนะคะแล้วก็ยกเว้นคือท้ายบัญชีเหมือนที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำในการขอพระราชทานอภัยโทษเหมือนกันใช่ไหมพระเมธีบอกว่ายกเว้นกรณีเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะคือไม่ได้ผิดจากหลักกฎหมายนะและเป็นเรื่องที่ทำได้ค่ะไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคือในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่5ธันวาเนี่ยนะคะพรรคประชาธิปัตย์นี่ออกมาพูดเยอะมากเรื่องว่าจะมีการทำออกพระราชกฤษฎีกาแล้วก็อภัยโทษแล้วจะอภัยโทษในลักษณะความผิดที่ปกติอยู่ในบัญชีรายชื่อนะบัญชีท้ายที่เขาทำไว้อันนั้นคือที่เขาทำไว้ครั้งที่แล้วมาตลอดอย่างนี้นะเขาก็พยายามจะมาอ้างหลักอันนี้ว่าห้ามไปให้ห้ามเพิ่มหรือห้ามลดห้ามลดจากบัญชีเดิมนะคะก็คือบัญชีนี้มันจะหมายความว่ายกเว้นยกเว้นยกเว้นมาตราเหล่านี้ความผิดตามมาตราเหล่านี้ทุจริตคอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะชัดเจนนะค่ะอันนั้นคุณอ้างหลักนี้มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นหลักนี้ก็ต้องมาใช้สู่คุณนะคะว่าถ้าจะออกพรบนิรโทษกรรมแล้วจะมีบัญชีท้ายว่าความผิดทางอาญาที่มีการฆ่าเนี่ยถูกต้องก็ทำได้ยกเว้นเพราะหลักเดียวกันฆ่าประชาชนห้ามเด็ดขาดอันนี้ต้องลงโทษค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเราใช้หลักนี้แหละเราจะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนบางคนคนหนึ่งแขนข้ออีกคนหนึ่งตัวผอมหน่อยแต่ว่าผมแบบเหมือนเอวิสอะไรเงี้ยนะท่าทางนะเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะอันนั้นก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีแล้วก็จะอภัยโทษหรือว่าจะอะไรนะคะขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซะก่อนแต่ว่าในคนอื่นๆเนี่ยนะคะซึ่งเขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นอาชญากรอ่ะความผิดในตัวเองมันไม่มีอ่ะนะคะเขาทำไปเพราะว่ากฎหมายห้ามไว้เช่นอ้างว่าตอนนี้นะคะสมมติโอเคกรณีบอกว่ามายึดถนนชุมนุมกันในถนนการชุมนุมในถนนนะโดยปกติความผิดคือไม่ใช่ความผิดโดยตัวมันเองนะ มันเป็นความผิดเพราะกฎหมายระบุว่าผิดค่ะมันเรียกว่ามาลาโพฮิบิต้ากฎหมายสั่งว่าผิดคือกำหนดว่าผิดถึงผิดนะคะเหมือนเราไม่เดินข้ามทางม้าลายจริงๆพฤติกรรมมันไม่ได้ผิดนะแต่ว่ากฎหมายบอกว่าต้องเดินข้ามทางม้าลายถึงผิดถ้าไม่ข้ามถึงผิดสมมติว่ารัฐบาลจัดเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างนึงแล้วก็คนมาเยอะมากแล้วไปอยู่ในถนนไม่ผิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าพฤติกรรมเดียวกันอยู่บนถนนเหมือนกันบางงานผิดบางงานไม่ผิดอันนี้ก็คือมาลาโปรฮิบิต้าใช่ค่ะมาลาเรียนกับอาจารย์เนี่ยค่ะมาลาอินเซอร์นะมาลาอินเซอร์เป็นไงผิดในตัวเองไงฆ่าคนนี่ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกในพรบนิรโทษกรรมของเราเลยครับว่าอันนี้เราไม่ยกเว้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วในประเทศไทยถ้าเราบอกตรงนี้ซะค่ะนะคะใครก็ตามที่สั่งฆ่าประชาชนนะคะใช้อำนาจรัฐเนี่ยฆ่าประชาชนคนนั้นก็ต้องถูกจัดการโดยกระบวนการยุติธรรมนะคะเราก็จะเห็นภาพคนบางคนอาจจะหนีไปต่างประเทศหรือเปล่าก็จะเป็นกรรมนั้นคืนสนองอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าบางท่านเขาไปต่างประเทศมีสมองไงสามารถจะไปทำธุรกิจต่างๆได้ใช่ไหมแต่คนบางคนไปสงสัยเจ๊งอาจารย์มันไม่ง่ายเหมือนเดิมไง
ทำไมเขาถึงต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ภายในประเทศเพราะมันไม่ง่ายเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะลืมไปก็แล้วทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะซึ่งเราก็เคยพูดกันว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ลงสัตยาบันรับรองอนุสัญญากรุงโรมนะคะทำให้ ICC เนี่ยเข้าไปดำเนินการด้านคดีนะคะที่เป็นคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กับอเมริกาไม่ได้แต่เขาให้เหตุผลอะไรนะเพราะอเมริกาเนี่ยเขาเหตุผลว่าศาลของเขาเนี่ยมีระบบที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนดีพอแล้วก็อาจจะดีกว่า ICC ด้วยซ้ำและปกป้องคนชนอเมริกันเท่านั้น แต่ล่าสุดไงนะก็คือทางประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยได้ออกมามีการมีเขาเรียกว่ามีออกกฎหมายนะคะการเข้าสู่ประเทศนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่ามีผู้ที่เข้าพยายามจะเข้าประเทศเขาเนี่ยแล้วมีต้องหาคดีนะคะเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติการลงมือตามคำสั่งนะคะผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะผู้สั่งผู้บงการด้วยนะอาจารย์คือผู้ออกความคิดนะแต่ไม่ได้เป็นคนลงนามออกคำสั่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถจะมาลี้ภัยได้แล้วใช่ไหมไม่ให้เข้าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแม้เขาจะไม่ใช้กฎหมายเขาก็จะไม่ใช้ของตัว ICC เนี่ยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าประเทศเขาได้นะตอนนี้เนี่ยท่านบอกเลยว่าอาชญากรสงครามนะคะทรราชทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ได้มีที่จะไปมากมายนะนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อังกฤษให้ไหมอังกฤษเป็น ICC อยู่แล้วไงเข้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาสัญชาติอังกฤษนะค่ะอันนี้น่าสนใจก็ลองดูหน่อยมาลองดูแล้วกันนะลองดูนะคะรู้สึกว่าจะไปแค่มาลดีฟนะนะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไปฮอลิเดย์ที่อังกฤษกันเท่าไหร่เลยนะไปมาลดีฟแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ได้นักการเมืองเราก็รอดูนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็อยากจะเรียกร้องนะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็น่าจะไปลงสัตยาบันซะนะคะ ICC เนี่ยเพื่อให้อย่างน้อยนะคะก็ทำให้คนที่คิดจะทำร้ายประชาชนนะคะฆ่าประชาชนเขาไม่กล้าไงที่จะมาฆ่าประชาชนอีกคือคุณมี2ทางเลือกถ้าคุณทำแบบอเมริกาเขาได้คือมีความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนภายในนะคะสามารถมีรัฐธรรมนูญที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนได้จริงมีพรบมีกฎหมายลูกทั้งหมดที่มันเป็นไปที่มันสอดคล้องสอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นการสอดคล้องแต่ว่าล็อกดีๆไม่ออกมันล็อกกลายเป็นล็อกแบบเอาให้จมเข้าไปอีกนะคะว่าไม่มีสิทธิ์จริงๆดูเหมือนมีสิทธิ์แต่ในข้อเท็จจริงคือไม่มีสิทธิ์เลยแล้วจะมีสิทธิ์สักหน่อยก็ถูกอีกกลุ่มนึงล็อกไปเลยว่าไม่มีสิทธิ์อย่างเช่นว่ามันลงชื่อถอดถอนเนี่ยมัน impossible เลยนะมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้จะลงไปแล้วมันจะต้องไปติดอยู่กับมีอีกกลุ่มนึงองค์กรอิสระมาตรวจสอบว่าเราทำถูกต้องไหมประชาชนถูกต้องไหมนะคะเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างทำถึงเวลาแล้วค่ะที่ว่าเราขอความยุติธรรมนะคะคนเสื้อแดงต้องการความยุติธรรมจริงๆนะคะไม่ต้องมาเข้าข้างบอกแล้วบอกอีกนะคะไม่ต้องมาเข้าข้างเลยเพราะเราอยู่ข้างเราถูกมาตลอดถูกต้องไหมเจนหวานถูกต้องก็เลือกข้างฝ่ายที่เป็นหลักสิทธิมนุษยชนมันต้องถูกอยู่แล้วนี่คือหลักสากลนะคะทั่วโลกยอมรับก็คือต้องบอกรัฐบาลนะคะว่ามี2ทางเลือกถ้าทำภายในให้เข้มแข็งดีได้เหมือนอเมริกานะคะเราก็ประชาชนคงไม่ต้องไปหา ICC แต่ที่ประชาชนตอนนี้ต้องมองไปไกลเพราะว่าที่ภายในเนี่ยมันยังหวังพึ่งไม่ได้นะอาจารย์ค่ะโดยเฉพาะเราได้อ่านใน Facebook นะคะ Facebook ใช่ไหมอาจารย์หวานที่ลงเป็นบทความเลยค่ะเรื่องของท่านโฆษกศาลเนาะค่ะอะไรมั้ยคะทำให้เรารู้สึกเลยว่าเอ๊ะเรามาดูว่าแล้วอย่างเช่นกรณีของทางศาลยุติธรรมเนี่ยนะคะซึ่งหลายคนแต่เราไม่ว่านะจริงๆแล้วโอเคท่านมีสิทธิ์นั่นแหละจะอธิบายนะคะแต่อยากให้ท่านอธิบายแบบในนามของศาลมากกว่านะไม่อยากให้ท่านอธิบายในนามของตัวเองอ่ะคือเราตกลงท่านใช้ในนามของโฆษกหรือว่าใช้ในนามตัวเองเออเนี่ยสงสัยอยู่ตรงเนี้ยก็นี่อ่ะฮะก็ใช้คำว่าตำแหน่งว่าเป็นโฆษกแล้วแปลว่าเราพูด acting as โฆษกหรือว่า acting as ผู้รักษาคนหนึ่งอะไรกันแน่หรือคนที่เก่งกฎหมายอะไรกันแน่เนี่ยไม่เข้าใจนะเวลาเขียนอะไรออกมาเนี่ยค่ะก็ลำบากนะถ้าเกิดว่าคือดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านจะแยกบทบาทได้ไหมถ้าท่านเขียนบทความแล้วระบุนะฮะระบุว่าเป็นมีตำแหน่งตามนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวทวนนิดนึงนะเพราะไม่ทราบว่าพี่น้องได้เห็นหรือเปล่านะคะก็คือหลังจากที่กรณีของอากงเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเรียกว่าจะไม่พูดกูโด่งดังเลยเฉาโฉนะใช่เรื่อง reputation นะซึ่ง bad reputation นะไปทั่วโลกว่าเกิดการตัดสินที่
โหดร้ายโหดเที่ยมเดี๋ยวอาจารย์หวานหยุดกันแป๊บหนึ่งคือด้วยความเคารพในดุลพินิจของศาลนะคะเราไม่ได้มาหมิ่นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเรากำลังใช้หลักวิชาการเข้าไปคิดในเรื่องสิ่งที่ท่านโฆษกศาลเป็นคนออกมาเขียนบทความแล้วก็มาตีประเด็นที่นักวิชาการหลายคนออกมาพูดถึงการตัดสินนี่นะคะด้วยความเคารพจริงๆเราเข้าใจดีค่ะว่าอากงเนี่ยเป็นคดีระหว่างเป็นผู้ต้องหาระหว่างอยู่นะคะเพราะว่าคดียังไม่สิ้นสุดท่านก็บอกเองในบทความท่านว่าขณะนี้เนี่ยนะคะคดียังไม่ไปถึงศาลฎีกาเลยเพราะฉะนั้นอยากจะเสนออะไรก็เสนอซะนะคะแต่อยากถามนิดนึงว่าอยากขอร้องค่ะให้ศาลเนี่ยส่งคนไปสืบสอบได้ไหมนะคะว่าอากงเขาเป็นใครกันแน่เขาเป็นคนที่มีจิตใจแบบไหนนะคะจิตใจอคติต่อสถาบันจริงหรือนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เราสนใจมากๆแล้วท่านบอกว่าคนอายุ61ไม่แก่แน่นอนที่สุดค่ะเพราะว่าศาลอยู่ได้ถึงอายุ70มั้งไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่ไอ้เรื่อง60ไม่แก่เนี่ย61เนี่ยฮะก็คือทางโฆษกศาลยุติธรรมเนี่ยออกมาบอกว่าจริงๆ61เนี่ยแล้วก็คือดูเหมือนกับการตัดสินเนี่ยดูเหมือนกับมีความลักษณะโหดร้ายทารุณต่อคนชราเนี่ยนะคะก็ออกท่านออกมาบอกว่า61จริงๆเนี่ยไม่ได้แก่นะคือเราเลยเข้าใจเดี๋ยวจะมาขอก่อนนิดเดี๋ยวลืมคือ61เนี่ยนะคะเราต้องดูค่ะว่าอาชีพอะไรนะคะ61ท่านนั่งอยู่กับโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานเขียนหนังสือทำงานใช้สมองอาจจะดูไม่แก่แต่ถ้าคนทำงานแบกหามเนี่ย61นี่แก่มากนะคะดูตอนนี้อาจารย์ตุ้มเนี่ยจะ60แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ตุ้มทำงานสอนหนังสือทำงานแบบเพื่อประเทศชาติอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะคะเราก็ดูโอเคใช่ไหมค่ะใกล้เคียงอาจารย์หวานมาดูนะนะคะใกล้เคียงนะแต่อาจารย์หวานยังอ่อนอยู่นะคะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าทำงานอะไรเพราะนั้นไอ้คำที่บอกว่า61อะไรก็ตามมิฉะนั้นถ้าบอก61ไม่แก่งั้นในสังคมสงเคราะห์นะคะเขาคงไม่บอกว่าคนสูงอายุคืออายุ60เอาสับสนยังไงกันงงนะตอนงงเลยตกลงว่าเราเกษียณอายุในประเทศไทยเนี่ยหลักของการเกษียณอายุที่60อ่ะตอนนี้แสดงว่าหลังจาก60เนี่ยคือแก่เออถูกมั้ยใช่นะแล้วเราก็ยังชีพก็ให้ผู้สูงอายุก็คือ60ขึ้นไปทุกอย่างเนี่ยคือเกณฑ์60ในบางประเทศเนี่ยบอกเกณฑ์55ใช่ค่ะทีนี้ที่มาต่ออายุราชการกันเนี่ยนะคะโดยอ้างว่ามีความขาดแคลนในสาขานั้นๆ นะคะก็ให้ผู้สูงอายุแต่บางคนยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมองยังคงทำงานได้ดีก็ให้อนุญาตให้ทำงานต่อเนื่องแต่ต้องขอเป็นกรณีและแสดงให้เห็นว่าเฉพาะพวกเราแต่พวกศาลนี่พวกการนี่ไงกำลังจะมาถึงประเด็นว่าแต่สำหรับข้าราชการที่ตุลาการตุลาการนั้นได้มีเขียนในกฎหมายว่าให้ไปเลยไม่ต้องมาขอเป็นครั้งครั้งไม่ต้องมาแสดงว่าฉันยังเก่งอยู่ฉันยังมีสมองปกติอยู่อย่างอาจารย์นะคะแสดงว่าอะไรอาจารย์มันมีการเลือกปฏิบัติละใช่ไหมอาจารย์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นคนสอนคนที่เป็นผู้สอนนะโดยเฉพาะอาจารย์คณะนิติศาสตร์เนี่ยจริงๆน่าจะให้เขาอายุเยอะไปเลยนะคือหมายถึงว่าสอนไปเพราะยิ่งแก่ยิ่งเก่งนะพูดจริงๆโดยเฉพาะกฎหมายมันจะเชี่ยวชาญใช่ไหมอาจารย์นะคะถ้าเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นรอสอเนี่ยสามารถจะต่ออายุได้จนถึงอายุ65สามารถแต่ไม่ได้ว่าได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนเพราะเกิดไปในกลุ่มกรรมการแบบไม่ชอบหน้าอาจารย์หวานเงี้ยอาจารย์หวานจะขอมากคงไม่ขอมากกว่ามั้งเพราะเดี๋ยวเขาไม่ชอบหน้าเขาไม่ให้อายเปล่าๆนะไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะได้ไงแต่ว่ากลุ่มตุลาการเนี่ยนะคะเขียนไม่ได้ตลอดแล้วก็เขาเป็นคนทำงานนั่งห้องแอร์ถึงเท่าไหร่ฮะตุลาการอยู่ได้ถึงเท่าไหร่70เปล่า70เขาไม่แก่นะไม่แก่เขาไม่แก่อยู่เผ่าพันธุ์เดียวใช่ไม่แก่แล้วสมองโอเคแอคทีฟนะคะอยู่กลุ่มเดียวในประเทศนี้นะคะ คนอื่นนี่เขาแก่หมดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันก็ว่าท่านอาจจะขัดแย้งในตัวเองนะถ้าเกิดท่านคิดว่า61คือไม่แก่เนี่ยนะก็เข้าใจท่านไปยึดเพราะว่าท่านมีกฎหมายคุ้มตรงนั้นอยู่ว่าของท่านคือไม่แก่คือที่สำคัญมากๆคือสงสัยในสิ่งที่ท่านเขียนนะคะด้วยความเคารพนะคะคือท่านบอกว่าขนาดนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ท่านก็มาเขียนในประเด็นของท่านอีกว่าคนที่ทำแบบนี้นี่เลวยังไงบ้างคือมันเลยสับสนมากค่ะว่าตกลงท่านจะเอาอะไรกันแน่นะคะท่านแบบไม่ชัดเจนอ่ะคือขณะที่บอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในหลักการต้นของบทความนะคะก็ได้มีประโยคนะคะของท่านโฆษกนะคะบอกว่าสำหรับบุคคลที่เจนโลกโชคโชนสันดานเป็นโจรผู้ร้ายมีเจตนาทำร้ายสังคมสถาบันหลักของประเทศนะไม่อ่านต่อแล้วกันนะคะนะอย่างนี้นะคะก็คือตีความได้ว่าตีกลาไปเรียบร้อยแล้วก็หมายถึงนะคะจะบอกเลยนะคะว่าเพราะว่าอคติเนี่ยนะคะไม่ควรมีเดี๋ยวต้องอ่านในจดหมายเพราะว่าจดมาว่าอาจารย์สันดานเป็นโจรผู้ร้ายนี่มันพิสูจน์ได้ไหมต้องทำผิดประมาณแบบ 5-6 คนค่ะคือเป็นสันดานเลยเนี่ยแบบยังไงก็ไม่สามารถกลับคืนเป็นคนดีแล้วเขาอ้างว่าส่ง SMS ซ้ำ4ครั้งก็เลยปีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายไงสี่ครั้งแล้วมันได้ไหมเหตุผลแบบนี้ได้ไหมสงสัยไหมสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการกล่าวอ้างนะเป็นข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าทั้งอัยการและตำรวจ
สอบสวนมาแล้วว่าใช่นะคะแต่เราก็ไม่รู้ในช่วงนั้นคือจริงๆแล้วนะคะอยากจะบอกเลยว่านะคะว่าเราอยากให้ทางตุลาการนะคะหรือคนที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายนะคะได้เรียนวิชาอาญาวิทยาหน่อยนึงอะนอกจากอาญาวิทยาเรียนเหยื่อวิทยาด้วยนะคะจะได้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างไปเรียนช่วง61ถึง70นี่ไม่ทันนะเรียนได้เรียนได้จัดอบรมไงเป็นอบรมเป็นคอร์สไปนะคะเพราะฉันตุ้มยังเคยไปบรรยายที่ศาลครอบครัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเลยนะคะว่าเป็นยังไงเพื่อให้ศาลท่านได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเพราะเข้าใจค่ะเพราะฉันตุ้มก็จบกฎหมายมาเราจะมุ่งเน้นเฉพาะกฎหมายจริงๆบับกฎหมายเลยนะคะต้องท่องมาตราเพราะธรรมศาสตร์นี่ท่องมาตราอย่างเดียวเลยคือว่าเขายังอีกแบบนึงนะแต่ธรรมศาสตร์นี่คือท่องอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราเข้าใจดีท่านอาจจะไม่มีมุมมองของโลกไงหมายถึงของสังคมว่าอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่ท่านมองนะคะสำคัญมากๆเลยคือท่านมองเรื่องของอาชญากรรมแต่ท่านไม่มองเรื่องอาชญากรตัวอาชญากรเป็นยังไงเนี่ยเพราะนั้นการสัดส่วนของการลงโทษเนี่ยมันถึงค่อนข้างด้วยความเคารพนะคะจากการวิเคราะห์ทางวิชาการแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าสัดส่วนของการลงโทษเนี่ยมันหนักเกินไปอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่ายังไม่ใช่ถึงที่สุดแล้วจันตุ้มถามนิดนึงนะคะในการอุทธรณ์จริงๆแล้วมันมีการขึ้นศาลอีกหรือเปล่าเพราะเท่าที่ฟังมานะคะเพราะแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจการอุทธรณ์ไปยังไงนะคะแต่เขาบอกอุทธรณ์เนี่ยเพียงแต่ส่งเอกสารไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นหมายถึงจากของเก่านะคะเท่านั้นส่งเพิ่มไม่ได้นะนอกจากศาลจะถามมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องชี้แจงนิดนึงว่าขอร้องแล้วกันศาลช่วยส่งคนไปสืบสอบหน่อยนะคะว่าคดีอากงเนี่ยคนที่ชื่ออากงเนี่ยที่เรียกว่าอากงเพราะเราว่าแก่นะนะคะเป็นอย่างไรนะคะมีความสามารถอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่เคยทำผิดมาเลยเนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยเลยนะคะไปถวายอะไรคำถวายพระพรลงนามถวายพระพรแบบขอให้ในหลวงแบบหายสุขภาพดีก็ไปนะคะคือทำทุกอย่างเนี่ยแล้วท่านเอาอะไรมาอ้างเนี่ยเราไม่เข้าใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเพราะว่าถ้าท่านจะอธิบายสิ่งที่ลงทำลงไปเนี่ยท่านควรจะอธิบายให้ประเด็นมันชัดเจนกว่านี้นะคะด้วยความเคารพนะคะย้ำนิดนึงว่าเรากำลังพูดกับโฆษกนะค่ะเรากำลังไม่ได้พูดกับศาลนะเราไม่ได้พูดกับศาลแล้วเราก็ยังเคารพนะคะในการตัดสินของท่านอยู่แต่ว่าเราขอติงในเรื่องของหลักวิชาการว่าสัดส่วนของการลงโทษเนี่ยนะคะตามหลักของสัดส่วนเนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดความคือสังคมยังเกิดปัญหาเกิดข้อสงสัยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันสมควรกับสัดส่วนหรือเปล่านะคะหลักของข้อสงสัยเนี่ยมันหายไปไหนนะคะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเรานะคะหลักของข้อสงสัยจะต้องยกประโยชน์ให้จำเลยทันทีค่ะค่ะก็นะคะหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์นะคะเรื่องราวนะคะก็คงยังมีอีกมากมายเดี๋ยวคราวหน้าต้องพูดอีกนิดเราก็จะต้องมาเพิ่มเติมกันนะคะในรายการครั้งต่อไปนะคะวันนี้รายการที่นี่ความจริงหมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ตุ้มกับอาจารย์หวานลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ